งาน WWDC 23ของ Apple คืออะไรและในสัปดาห์นี้นะคะจะมีข่าวลือหรือว่าความเคลื่อนไหวอะไรที่อัปเดตเกี่ยวกับงานนี้เพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พลอยพามาชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนด้วยนะคะงาน WWDC นี้นะคะย่อมาจากคำว่า Worldwide Developers Conference ค่ะหรือจะแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คืองานประชุมของนักพัฒนาระดับโลกนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะคะงานนี้เนี่ยก็คืองานประชุมประจำปีของบริษัท Apple ที่ภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีการจัดแสดงสินค้าซอฟต์แวร์รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆของ Apple ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงสื่อมวลชนทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานด้วยค่ะนอกจากเรื่องของการแสดงสินค้าซอฟต์แวร์รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีการจัดกิจกรรมพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อมวลชนรวมถึงวิศวกรของ Apple ด้วยค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะรอคอยนะคะแล้วก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าในงาน WWDC ของ Apple เนี่ยเขาก็จะมีการเปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น iOS, iPadOS, WatchOS, macOS รวมถึง tvOS นั่นเองค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพลอยจะพาทุกคนมาชมเกี่ยวกับข่าวลืออัปเดตเพิ่มเติมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมหรือว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะว่าจะมีข่าวลืออะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ iOS 17กันก่อนเลยสำหรับ iOS 17นะคะก่อนหน้านี้พลอยก็เคยได้ทำข่าวลือ7สิ่งใหม่เกี่ยวกับ iOS 17ไปแล้วนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็สามารถไปอัปเดตข่าวลือเพิ่มเติมได้เลยแต่ว่าล่าสุดนะคะในตอนนี้เนี่ย Mac Rumors เขาก็ได้รายงานข่าวลือฟีเจอร์ใหม่ออกมาเพิ่มเติมแล้วเกี่ยวกับ iOS 17นะคะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมาจากโพสต์ในเว็บไซต์ Weibo นั่นเองค่ะสิ่งแรกที่เป็นข่าวลือฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 17นะคะก็คืออาจจะมีการปรับขนาดฟอนต์ในหน้าจอล็อกได้มีการเพิ่มปุ่มแชร์การออกแบบหน้าจอล็อกให้ผู้ใช้ iPhone คนอื่นได้นะคะในหน้าจอล็อกเนี่ยจะสามารถแสดงเนื้อเพลงของ Apple Music ได้แอป Apple Music จะมีการปรับปรุงหน้าจอใหม่ให้ใช้งานได้เรียบง่ายมากขึ้นนะคะมีการแก้ไขชื่อโฟลเดอร์คลังแอปหรือว่าแอป Library นั่นเองแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของคอนโทรลเซ็นเตอร์ใหม่ด้วยและข่าวลือสุดท้ายนะคะก็คือเราสามารถเลื่อนปรับความสว่างไฟฉายได้ลื่นไหลเหมือนกับการเลื่อนปรับระดับเสียงนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจะเลื่อนปรับความสว่างของตัวไฟฉายเนี่ยมันก็จะมีเป็นขั้นๆระดับความสว่างนะคะแต่ว่าใน iOS 17นะคะเขาอาจจะมีการปรับให้ความสว่างไฟฉายเนี่ยลื่นไหลเหมือนกับการปรับระดับเสียงนั่นเองค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือฟีเจอร์ใหม่ของ iOS 17หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Control Center แอป Find My แอป Wallet รวมถึงแอปติดเครื่องอื่นๆค่ะสำหรับอุปกรณ์รุ่นรองรับใน iOS 17นะคะก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่อาจจะได้ไปต่อใน iOS 17เนี่ยจะมี iPhone 8 iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone 10นั่นเองแต่ก็มีข่าวลือนึงแย้งออกมานะคะว่า iPhone ทั้ง3รุ่นนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อใน iOS 17ค่ะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในงาน WWDC 23ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะมาต่อกันที่ iPadOS 17นะคะล่าสุดเนี่ยมีนักปล่อยข่าวลือนะคะเขาได้อัปเดตข่าวลือฟีเจอร์ใหม่ของ iPadOS 17ออกมาเพิ่มเติมนะคะซึ่งฟีเจอร์แรกเนี่ยเขาบอกว่า iPadOS 17จะรองรับเว็บแคมของหน้าจอเสริมที่เชื่อมต่อกับ iPad ได้นะคะและจะสามารถรองรับการตั้งค่าเสียงเอาท์พุตได้และ iPadOS 17ก็จะสามารถสตรีมภาพหรือว่าเสียงหลายแหล่งพร้อมกันได้ในครั้งเดียวในขณะที่เราเปิดฟีเจอร์ State Managerสามารถปรับขนาดด็อกในหน้าจอเสริมได้นะคะในขณะที่เราเชื่อมต่อกับ iPad และข่าวลือฟีเจอร์ใหม่สุดท้ายนะคะก็คือสามารถพักหน้าจอ iPad ได้ในระหว่างที่เราเชื่อมต่อหน้าจอเสริมอยู่นั่นเองซึ่งปกติแล้วใน iPadOS 16ในตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเราเชื่อมต่อ iPad กับหน้าจอเสริมถ้าหากว่าเรากดล็อกหน้าจอหรือว่ากดพับหน้าจอ iPad ไปเนี่ยในตัวของหน้าจอเสริมเขาก็จะดับลงไปด้วยตรงนี้เนี่ย iPadOS 17เขาก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าอาจจะมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในฟีเจอร์ตรงนี้ค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันนะคะว่า iPadOS 17จะสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกได้เหมือนกับ iPhone เลยนะคะรวมถึง iPadOS 17อาจจะมีการพัฒนาเวอร์ชั่นพิเศษออกมาให้รองรับกับ iPad Pro หน้าจอ 14.1 นิ้วที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงปี2024นี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะในอุปกรณ์ที่รองรับ iPadOS 17เนี่ยก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่อาจจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็อาจจะมี iPad รุ่นที่5 iPad Pro 9.7 นิ้วและ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่1ค่ะ
สำหรับ watchOS 10นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่มีข่าวหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า watchOS 10จะมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่ว่าล่าสุดนะคะ มาร์คเกอร์แมนเขาก็ได้รายงานข้อมูลออกมาเพิ่มเติมแล้วนะคะว่า watchOS 10ปีนี้เนี่ยจะมีการยกเครื่องดีไซน์หน้าจอใหม่ทั้งหมดเลยค่ะโดยจะใช้วิดเจ็ตเป็นคอหลักในการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของหน้าจอนั่นเองนะคะซึ่งรูปแบบวิดเจ็ตนะคะก็จะคล้ายกับ Siri Watch Face และ Widget Stack นั่นเองค่ะที่เราสามารถเลื่อนดูวิดเจ็ตต่างๆสลับไปมาได้เหมือนกับที่เราใช้งานกันบน iPhone แล้วก็ iPad นะคะส่วนการทำงานของปุ่ม Digital Crown นะคะ Gurman เขาบอกว่าอาจจะมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่เข้ามาให้เราสามารถกดปุ่มแล้วก็เปิดวิดเจ็ตได้ไม่ใช่แค่การกดปุ่มแล้วก็กลับมาที่หน้าจอโฮมอย่างเดียวค่ะและซอฟต์แวร์ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ macOS 14นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมีข่าวลือข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างซึ่งบางข่าวลือนะคะเขาก็บอกว่าอาจจะเน้นไปที่การปรับปรุงฟีเจอร์เก่าให้ดีขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ minor change ก็ได้ค่ะและล่าสุดนะคะก็มีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งนะคะเขาได้เผยรายชื่อสถานที่ในแคลิฟอร์เนียนะคะที่ Apple เขาได้เคยจดเครื่องหมายการค้าไว้ซึ่งก็มีอยู่15แห่งด้วยกันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่า Apple เนี่ยอาจจะเอา1ใน15แห่งนี้เนี่ยมาเป็นชื่อใน macOS นั่นเองค่ะต้องบอกกันว่าในปัจจุบันนะคะเป็น macOS 13ที่ Apple เขาใช้ชื่อว่า macOS Ventura นั่นเองยังไงก็ต้องมารอดูกันใน macOS 14นะคะว่า Apple เขาจะใช้ชื่อสถานที่ในแคลิฟอร์เนียตรงนี้เนี่ยมาเป็นชื่อ macOS 14หรือเปล่าค่ะนอกจากซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ที่จะเปิดตัวในงาน WWDC 23แล้วนะคะล่าสุดก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันว่าอาจจะมีสินค้าใหม่ๆเปิดตัวด้วยซึ่งล่าสุดมาร์คเกอร์แมนเขาก็ออกมาย้ำนะคะว่าอาจจะมี MacBook Air 15นิ้วชิป M2 เปิดตัวในงานนี้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องสเปคนะคะก็อาจจะยังคงใช้สเปคเดียวกันกับ MacBook Air 13นิ้วชิป M2 ตัวล่าสุดค่ะถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือ MacBook Air 15นิ้วชิป M2 เนี่ยก็อาจจะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าใช้สเปคเดียวกันนั่นเองค่ะแต่ว่าเราก็ยังสามารถปรับสเปค GPU เพิ่มเติมได้และนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงการมาของแว่น AR VR ที่อาจจะเปิดตัวในงานนี้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะส่วนวันจัดงานนะคะ Apple เขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 5-9 มิถุนายนค่ะส่วน Keynote เปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่เนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายนย่างเข้าเช้าวันที่ 6 มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยนั่นเองยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวลือฟีเจอร์ใหม่ๆที่อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 23นะคะซึ่งก็อัปเดตข่าวลือในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2023นี้เองค่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นที่จะเปิดตัวนะคะก็ต้องมารอติดตามกันว่าข่าวลือที่เราอ่านกันไปตอนนี้เนี่ยจะเปิดตัวจริงหรือเปล่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ